เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆต่อไปมาดูโจทย์ในข้อที่75กันนะคะข้อที่75บอกว่ามวล M ติดไว้ที่ปลายสปริงเบามีความยาวปกติ40เซนติเมตรและมีค่าคงตัวสปริง100นิวตันต่อเมตรถ้าเหวี่ยง M ให้วิ่งเป็นวงกลมบนโต๊ะลื่นรอบจุด O โดยรัศมีมีการเคลื่อนที่50เซนติเมตรขณะนั้นพลังงานจลของมวลเป็นกี่เท่าของพลังงานสับในข้อนี้เขามีรูปมาให้เป็นดังนี้นะคะแล้วก็มาดูช้อยกันช้อยที่1 0.2 ช้อยที่2 0.5 ช้อยที่3 2.5 และช้อยที่4 5.0 ค่ะในข้อนี้เห็นโจทย์มันยังไม่ต้องตกใจนะคะค่อยๆดูไปเขามาดูสิ่งที่โจทย์ถามกันก่อนโจทย์ถามว่าขนาดนั้นเนี่ยพลังงานจลของมวลเป็นกี่เท่าของพลังงานสักสปริงแสดงว่าเราต้องหาค่าพลังงานจลมาว่าเป็นเท่าไหร่และหาค่าพลังงานสักสปริงว่าเป็นเท่าไหร่ทีนี้พี่จะมาเริ่มหาพลังงานสักสปริงก่อนเมื่อเราพิจารณาจากรูปเราจะหาพลังงานสักสปริงนะพลังงานสักสปริงหาจากไหนหาจากเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2ในข้อนี้เขาให้อะไรมาล่ะเขาให้ k มาแล้วแล้วเขาบอกว่าสปริงเบาด้วยแสดงว่าไม่คิดมวลสปริงความยาวปกติเท่านี้แล้วถ้าเหวี่ยงให้เป็นวงกลมรอบโต๊ะลื่นแสดงว่าไม่มีแรงเสียดทานแล้วเมื่อเหวี่ยงแล้วเนี่ยรัศมีการเคลื่อนที่เป็น50แสดงว่าตรงนี้สปริงยืดเป็น50แต่จริงๆแล้วปกติมันคือ40ดังนั้นค่า x ต้องเป็นเท่าไหร่คะเราจะได้ว่าค่า x ต้องเท่ากับ50ลบ40นั่นก็คือ10เซนติเมตรนั่นเองหรือมันก็คือ 0.1 เมตรดังนั้นพี่ก็จะแทนค่าเลยค่ะเพื่อหา EPS ค่า K คือ100ค่า X คือ 0.1 ทั้งหมดยกกำลัง2คิดออกมาจะได้ว่า EPS คือ 0.5 จูลตอนนี้ได้ EPS ว่ามันคือ 0.5 จูลนะแล้วเราจะไปหาพลังงานจลกันพลังงานจลหาจากสูตรอะไรคะน้องๆหาจากเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2แล้วพี่จะหายังไงล่ะน้องๆลองดูจากรูปนะมันมีความเร็วใช่ไหมเดี๋ยวเราพี่ขอมาร์กไว้ก่อนว่ามันหาจาก1ส่วน2 mv ยกกำลัง2แล้วอะไรที่เกี่ยวข้องกับอันนี้ได้บ้างล่ะเรารู้ว่าอะไรคะแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยหาจาก mv ยกกำลัง2ส่วน r ดังนั้นถ้าพี่รู้แรงเข้าสู่ศูนย์กลางว่ามันคือเท่าไหร่แล้วก็รู้ว่า r คือเท่าไหร่ซึ่งโจทย์ก็ให้มาแล้วพี่ก็จะหา mv ยกกำลัง2ได้ถ้าพี่หา mv ยกกำลัง2ได้พี่ก็จะหาพลังงานจลได้นั่นเองแล้วเรามาดูกันว่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางมีแรงอะไรล่ะมันก็ต้องเป็นแรงสปริงที่ดึงเอาไว้ใช่ไหมคะซึ่งแรงสปริงหาจากไหนก็หาจาก F เท่ากับ KX พี่ก็แทนค่าเลยค่ะ KX เท่ากับ MV ยกกำลัง2ส่วน R ซึ่ง K คือเท่าไหร่คะโจทย์ให้มาเป็น100 X เราคิดเอาไว้แล้วว่ามันคือ 0.1 เมตรเราก็แทนค่าค่ะเท่ากับ M คือเท่าไหร่คะ M ก็คือเกิดให้มาไหมไม่ได้ให้มาเราติดเอาไว้จริงๆเราไม่ต้องหาค่า m ก็ได้เนาะคือเราหาทั้งพจน์ mv ยกกำลัง2เลยแล้วค่อยนำไปแทนก็ได้ดังนั้นก็จะได้อย่างนี้เลยนะเป็น mv ยกกำลัง2ส่วน r คือเท่าไหร่ r โจทย์ให้มาแล้วเป็น50มันก็คือ 0.5 เมตรนั่นเอง
เมื่อเราย้ายข้างขึ้นไปเราจะได้ว่า mv ยกกำลังสองเท่ากับ5นั่นเองถ้า mv ยกกำลังสองเท่ากับ5ดังนั้น ek จะเท่ากับเท่าไหร่คะก็ต้องเป็น1ส่วน2ของ5ซึ่งมันก็คือ 2.5 จูลตอนนี้พี่ได้มาแล้วว่า ek คือ 2.5 จูลโจทย์ถามหาว่าพลังงานโจลเป็นกี่เท่าของพลังงานศักย์นั่นก็คือนำอะไรคะนำ EK หารด้วย EPS เท่ากับมันก็คือ 2.5 หารด้วย 0.5 คิดเลขออกมาเลื่อนจุดไปนะคะ25หาร5ก็คือ5นั่นเองเราจึงได้ว่า EK เท่ากับ5 EPSหรือพลังงานโจลเนี่ยเป็น5เท่าของพลังงานศักย์นั่นเองก็พบว่าตรงกับช้อยที่4นั่นเองนะคะข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4ค่ะเรามาสรุปกันนิดนึงนะให้น้องๆเข้าใจได้มากขึ้นอันดับแรกก็คือเรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามหาพลังงานโจลว่าเป็นกี่เท่าของพลังงานศักย์สปริงแสดงว่าเราต้องหาพลังงานแต่ละตัวออกมาโดยดูจากโจทย์ว่าโจทย์ให้ข้อมูลอะไรมาบ้างอันดับแรกที่จะมาหาพลังงานศักย์สปริงก่อนพลังงานศักย์สปริงหาจากเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2โจทย์ให้ค่า k มาแล้วแล้วค่า x หาจากไหนโจทย์ก็บอกมาว่าปกติสปริงเนี่ยคือ40แล้วรัศมีการเคลื่อนที่เป็น50แสดงว่าสปริงมีการยืดออกมา10ซมหรือมันก็คือ 0.1 เมตรเมื่อแทนค่าลงไปเราจึงได้ว่าพลังงานศักย์สปริงมีค่าเท่ากับ 0.5 จูลจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะหาค่าพลังงานโจลต่อหาจากไหนล่ะเรารู้ว่าพลังงานโจลต้องหาจากเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2แล้วอะไรล่ะที่สามารถโยงมาหา mv ยกกำลัง2ได้ซึ่งนั่นก็คือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเรารู้ว่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเท่ากับ mv ยกกำลัง2ส่วน r แล้วแรงเข้าสู่ศูนย์กลางมีอะไรบ้างคะก็เป็นแรงของสปริงนั่นเองซึ่งนั่นก็คือ kxจะได้ว่า kx เท่ากับ mv ยกกำลัง2ส่วน r แล้วก็แค่แทนค่าต่างๆลงไปสุดท้ายเราจะได้ว่า mv ยกกำลัง2เท่ากับ5เมื่อเรานำกลับไปแทนเราจึงได้ว่าพลังงานโจลเท่ากับ 2.5 จูลเมื่อเราได้ว่าพลังงานโจลเท่ากับ 2.5 จูลปุ๊บเราก็หาได้แล้วว่ามันเป็นกี่เท่าก็แค่นำมาหารกันเมื่อนำมาหารก็จะได้ว่าเท่ากับ5ดังนั้นพลังงานโจลจึงเป็น5เท่าของพลังงานศักย์สปริงนั่นเองก็พบว่าตรงกับช้อยที่4ข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ